อีลอนมัสก์มหาเศรษฐีอัจฉริยะได้แนะนำหนังสือกับบุคคลทั่วไปในการสัมภาษณ์งานต่างๆอยู่บ่อยครั้งโดยหนังสือจากชายผู้นี้ต้องมีความไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนหนังสือเหล่านั้นจะมีเรื่องใดบ้างติดตามชมใน9หนังสือแนะนำจากอีลอนมัสก์ที่ทุกคนควรอ่านเล่มที่1คู่มือฮิกไฮเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับกาแล็กซีโดยดักลาสอดัมในช่วงวัยเด็กของอีลอนมัสก์ขณะที่เขาอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้มัสก์ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับความหมายของชีวิตหลายๆเล่มจนในที่สุดเขาได้พบหนังสือคู่มือฮิกไฮเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับกาแล็กซีเมื่ออีลอนมัสก์ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เขาเริ่มรู้สึกดีและหนังสือยังให้เขาเน้นถึงจุดสำคัญอย่างเช่นหลายครั้งที่มีปัญหายากเกินจะตอบโดยถ้าเราสามารถตั้งคำถามได้ถูกต้องคำตอบจะเป็นเรื่องง่ายในหนังสือคู่มือฮิตไฮเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับกาแล็กซีนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่กี่วินาทีก่อนโลกจะพังยับเยินสำหรับกาแล็กซีฟรีเวย์อาร์เธอร์เดนได้รับบันทึกจากฟอร์ดพีเฟกนักสำรวจที่กำลังทำหนังสือไกด์ให้กับดวงดาวต่างๆพวกเขาช่วยกันยกนิ้วและให้คะแนนกับดวงดาวและเริ่มการเดินทางผ่านการเวลาอันกว้างใหญ่สำหรับอิทธิพลของหนังสือเล่มนี้ในช่วงการทดลองของ SpaceX ที่ได้ปล่อยรถยนต์ขึ้นสู่อวกาศได้มี Easter Egg จากหนังสือเล่มนี้จากคำที่เขียนว่า Don't Panic ที่แปลว่าอย่าตกใจขึ้นอยู่ในหน้าจอบนรถด้วยเล่มที่2โครงสร้างหรือทำไมสิ่งต่างๆไม่พังโดย J.E. Gordon ก่อนที่ Elon Musk จะเริ่มบริษัท SpaceX เขาได้ศึกษาวิทยาศาสตร์การทำจรวดด้วยตัวเองและได้อ่านหนังสือเล่มนี้ที่เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเพื่อให้รู้ว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆสร้างขึ้นมาได้อย่างไรและไม่พังทลายอิทธิพลของหนังสือเล่มนี้ทำให้เขาได้อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าดีไซน์และ CEO ของ SpaceX ในเวลาเดียวกันด้วยเล่มที่3จุดระเบิดประวัติศาสตร์ยังไม่เป็นทางการของจรวดของเหลวโดยจอห์นดีคลาร์กท่านหนังสือเกี่ยวกับโครงสร้างคือการสร้างจรวดหนังสือเล่มนี้คือสิ่งที่จะบอกว่าจรวดจะขึ้นไปได้อย่างไรซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นการเกี่ยวกับการใช้หลักการพัฒนาเชื้อเพลิงในจรวดในยุคต่างๆที่ผ่านมาเพื่อให้อีลอนมัสก์ศึกษาการทำเชื้อเพลิงจรวดได้รวดเร็วมากขึ้นเล่มที่4เบนจามินแฟรงกินโดยวอเตอร์ไอแซคสันถ้าพูดถึงบุคคลที่เป็นฮีโร่ของอีลอนมัสก์เบนจามินแฟรงกินก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยเรารู้จักเบนจามินแฟรงกินจากการทดลองใช้ว่าวให้ฟ้าผ่าเพื่อพิสูจน์ว่าสายฟ้านั้นเป็นกระแสไฟฟ้าและได้ประดิษฐ์สายล่อฟ้าขึ้นมานอกจากเบนจามินแฟรงกินยังเป็นนักประดิษฐ์แล้วเบนจามินยังเปิดโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์และเป็นนักเคลื่อนไหวคนสำคัญไปสู่การประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านการทูตเขายังเป็นคนสำคัญให้ฝรั่งเศสมาช่วยอเมริกาจากการแยกตัวการปกครองจากอังกฤษจากผลงานต่างๆของเบนจามินแฟรงกินทำให้เขามีรูปอยู่บนธนบัตร100ดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกาเล่มที่5เส้นทางแห่งความเฉียบแหลมทางปัญญาโดยนิกบอร์สตรอมเราเคยได้ยินมุมมองของอีลอนมัสก์เกี่ยวกับ AI โดยหนังสือเล่มนี้ให้มุมมองเกี่ยวกับในอีก20 40และ100ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้นที่มีผลต่อมนุษย์และมัสก์ก็ยังแนะนำผ่าน Twitter เกี่ยวกับอันตรายของ AIเล่มที่6สิ่งประดิษฐ์สุดท้ายของพวกเราโดยเจมส์แบลเลตกล่าวถึง AI และการสิ้นสุดของมวลมนุษยชาติจากอันตรายของ AI และอีลอนมัสก์ก็ได้แนะนำหนังสือเล่มนี้ผ่าน Twitter เช่นกันเล่มที่7จาก0เป็น1โดยปีเตอร์ทิลเป็นหนังสือเกี่ยวกับ
วิธีสร้างธุรกิจให้ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับคนที่เริ่มต้นผู้เขียนปีเตอร์ทิลเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal มากับอีลอนมัสก์ซึ่งทั้งสองคนได้รวยมาจากการตั้งบริษัท PayPal และขายให้กับบริษัทอื่นโดยมีหนังสือจำนวนน้อยมากที่เขียนจากคนที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงและเป็นคนที่อีลอนมัสก์เคยร่วมงานด้วยจะมาเขียนหนังสือที่บ่งบอกแนวคิดและมุมมองซึ่งคนไหนอยากทำธุรกิจต้องไม่พลาดเล่มนี้เป็นอันขาดเล่มที่8 ไอน์สไตน์ชีวประวัติและจักรวาลโดยวอเตอร์ไอแซคสันชีวประวัติของไอน์สไตน์นั้นเป็นแบบอย่างต่ออัจฉริยะรุ่นต่อมาและหนังสือเล่มนี้ได้เก็บข้อมูลอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดได้อธิบายความคิดของไอน์สไตน์เป็นอย่างไรและยังเสนอภาพความลึกลับแห่งเอกภพได้อย่างแจ่มชัดซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทุกคนไม่ควรที่จะพลาดเล่มที่9สถาบันสถาปนาไตรภาคโดยไอแซคอาซิมอฟโดยเป็นชุดหนังสือเกี่ยวกับนิยายไซไฟโดยไม่ต้องบอกเหตุผลว่าทำไมอีลอนมัสก์ถึงชอบหนังสือเล่มนี้โดยนวนิยายชุดนี้ส่งผลต่อวงการวิทยาศาสตร์วงการภาพยนตร์และอื่นๆอีกมากมายโดยชุดหนังสือสถาบันสถาปนาไตรภาคประกอบด้วยภาคที่1 Foundation ภาคที่2Foundation and Empire ภาคที่3 Second Foundation โดยชุดหนังสือสถาบันสถาปนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับในโลกอนาคตที่มีจักรวรรดิกาแล็กซี่นักคณิตศาสตร์ฮาร์รี่เชลดอนได้ใช้เวลาทั้งชีวิตในการพัฒนาทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมวิทยาโดยใช้หลักการทางสถิติในการทำนายอนาคตเชลดอนได้มองเห็นการล่มสลายของจักรวรรดิอันใกล้ซึ่งครอบคลุมทั้งกาแล็กซี่ทางช้างเผือกและเป็นยุคมืดยาวนาน 30,000 ปีก่อนเกิดอารยธรรมใหม่เชลดอนจึงได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งไปสร้างรากฐานที่ดวงดาวใหม่ที่สุดขอบจักรวาลเพื่อรักษาอารยธรรมและวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นเสาหลักของอาณาจักรกาแล็กซี่ใหม่และท่านผู้ชมล่ะครับชอบเล่มไหนมากที่สุดใน9เล่มที่อีลอนมัสก์แนะนำให้คุณอ่านก็คอมเมนต์มาใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งสวัสดีครับ